คือตุ๊กหาเรียนเรื่องฟู้ดสไตลิ่งเนี่ยนานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้จังหวะสักทีแล้วพอเห็นใน Facebook ก็ดีใจมากเลยแล้วก็พอติดต่อมาเนี่ยคือหัวข้อน่าสนใจนะคะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะไม่แพงแล้วที่สำคัญคือพอมาเรียนแล้วเนี่ยได้ความรู้เยอะเพราะว่าบางครั้งเราสนใจแต่เราไม่รู้จะหาคำตอบจากที่ไหนว่าเทคนิคเนี่ยการจัดจานเป็นยังไงหรือเรื่องการถ่ายรูปที่อาจารย์บอกสวยแต่ใช้ไม่ได้เพราะอันนี้ไปโดนกับประสบการณ์จริงคือตุ๊กเนี่ยเป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนเรื่องทำอาหารนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วมีความคิดที่ว่าอยากจะรวมเล่มเสร็จแล้วทางสำนักพิมพ์ก็บอกว่าได้แต่ต้องทำแล้วถ่ายใหม่หมดตุ๊กก็อุ๊ยตุ๊กจะเอาเวลาที่ไหนตุ๊กไม่มีเวลาหรอกก็วันนี้มาถึงมาเจอคำตอบอ๋อเรามีปัญหาเรื่องแสงเรื่องแบนคือตอนแรกเราดูคอมโพสิชันเราคิดว่าคือโอเคแต่คอมโพเนี่ยไม่พอมันมีเรื่องแสงพออาจารย์มาสอนเรื่องการจัดแสงเนี่ยแล้วก็เข้าใจมากขึ้นรู้ละว่าที่ผ่านมาเราดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็ได้ข้อคิดในการปรับปรุงแล้วก็มีความสนุกมากเพราะว่าเราได้เรียนรู้งานจากเพื่อนๆนะคะแบบคนนู้นจัดแบบนี้คนนี้จัดแบบนั้นแล้วเราก็มาลองดูอ๋อโอเคก็ถ่ายแบบนี้นะอาจารย์ก็แก้เรื่องการครอปภาพให้การจัดแสงให้มีความเข้าใจมากขึ้นอุปกรณ์การจัดแสงไม่ได้แพงเลยนะคะสามารถทำเองได้ก็คิดว่าถ้ามีเปิดคอร์สนี้อีกก็จะเรียนอีกเพราะคิดว่าการเรียนตรงนี้เนี่ยมันไม่จบสิ้นเพราะว่าอีกใหม่ๆก็จะมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนว่าขอให้ติดตามข่าวของสมาคมแฟรนไชส์นี่นะคะเขามีอะไรดีๆเยอะแล้วถ้ามีโอกาสก็จะมาเรียนอีกค่ะ